ย่านแต่หนาวเหรอถ้าหนาวนี่คือจบกันได้เนี่ยโอ้ยลูกก็เลยเนาะเอามาลูกมามาจะเข้าไปเหยียบลูกมาเมาคนแข็งมาลูกต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะนาวต้นมะนาวเนี่ยงามงามพุ่นอ่ะสูงใหญ่เลยนั่นนะต้นมะนาวปลูกจากเมล็ดเด้อพี่น้องปลูกจากเมล็ดใส่เวลา6เดือนเนาะเอาเขาไปเลี้ยงในไฟ3เดือนแล้วก็เอาออกนอกบ้านใน2เดือนเกือบ3เดือนแล้วนี่อ๋อในที่สุดก็บานแล้วเนี่ยดอกบักแข้งบานแล้วพี่น้องรอตั้งนานบอกว่าให้รีบบานเด้อเพราะว่ามันหนาวแล้วมันสิมีบางต้นน่ะมันลวกแล้วพี่น้องต้นมันลวกแล้วก็ทยอยเอาเข้าบ้านแล้วเนาะไอ้พวกไอ้อีหยังล่ะมะเขือบักพริกจังซี่เนาะกำลังสิขุดเข้าบ้านแล้วบ่ไหวมันทนหนาวไม่ไหวแต่อันนี้ก็สิเป็นหน่วยท่านบ่พบเป็นดอกก็เลยพี่น้องปีที่แล้วนะเป็นดอกแบบนี้แหละแล้วก็เป็นลูกด้วยเป็นหน่วยเป็นพวกเป็นพ่วงอยู่มันก็ยังบ่ทันพี่น้องพอยังมาเศร้าเนี่ยเขาสิแข็งหนาวคักเลยเด้ประหยัดมันบ่ทันอีกอยู่นี่ข่อยนะกำลังงามเนาะเป็นพวกเป็นพ่วงหลายช่ออยู่พี่น้องบ่ต้นมันนั่นน่ะพุ่นน่ะพามาเบิ่งต้นมักมักแข็งกำลังสิย่างไก่ย่างปลาให้มาให้ค้นกินน้ำนั่นล่ะค้นกระมงฉงเฉงอยู่พุ่นน่ะจอดเข้ามาทำไมอ่ะลูกเอาไปเลยนะปากมัมมัมน่ะออกไปเลยนะอืมออกไปเลยออกไปเลยนะหนาวเย็นมากอะลมหนาวมีแดดแต่มันก็หนาวเนาะเอาอย่างมาตัวกัดลูกเอ้ยอันนี้พออีตัวข่อยบ้างนะมันก็แก่เต็มที่มันหนาวเลยมันก็เริ่มอันนี้เนาะก็เลยเอาใส่ถังไว้แล้วไปเสียวเข้าบ้านแล้วเขาแย่แล้วหนาวครับบางสนิดนี่เขาสีอันเขาสีดำเขาสีคำเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันหนาวแต่ว่าจัดสถานที่บ้านได้แล้วใต้บ้านต้องขาเสื้อก่อนนะพี่น้องขาเสื้ออันใส่แสงขากันนี่มะเขือเขาเห็นบ่มันก็ยังผลิตออกมาเรื่อยอยู่ดิว่าสิอันส่วนเขาในบ้านละ2 3ต้นละพี่น้องนี่ส้มมันยั่งอยู่ก็ยั่งอยู่เนาะแต่สีเขาเปลี่ยนเนี่ยข่อยก็สิเฝ้าเอาเขาอยู่ดอกมันต้องขุดไปนําเสียดายต้นหน่อยมันก็พอสิปลูกอยู่ดอกว่าไอ้พวกมันนี่เนาะเอาเขาในบ้านเอาเขาไปเลี้ยงในบ้านเอาเพียกนี่ตีพุ่นอ่ะพุ่นว่าดอกอากหลากเลยพี่น้องหน่วยก็มีดอกว่าพุ่นอ่ะมะเขือมันนี่เก็บไปหลายหน่วยแล้วเอาไปกินกับอันลาปลาเอ๊บ่มันลาปลาอย่างกับป่นปลาพุ่นอ่ะบ่พริกพริกเขียวบ่แปะขึ้นเห็นบ่พริกดิบมันเนาะเผ็ดคักเด้อนี่เผ็ดหูหลุมันดูหน่อยแฝดนี่ท่านได้เก็บได้นี่มันดูน่าพริกแฝดข่อยโอ้ยหักยอดอีกละแต่ต้องบ่ได้เลยเฮ็ดแห้งข่อยก็เลยมันเปาะคักเนาะหาเก็บบักพริกพอกินนั่นแหละพี่น้องกินกับสมผักเสียนเนาะซื้อผักสมผักเสียนอันซื้อเป็นขวดมานะมันดกอยู่ได้บักเขียข่อยพุ่นนะ
นี่หน่วยหนึ่งมะเขือขาวอันนี้บ้านมะเขือไร่มะเขือขาวเบิดหน่วยนะมะเขือไทยมะเขือขาวเท่านี้ล่ะแก่คือกันแล้วออกเหลืองเหลืองแล้วเด็ดแล้วอดบ่ไหวเด็ดไปเอาพันมันไหวเนาะพริกเม็ดใหญ่นี่ก็ลายเด้พริกเม็ดใหญ่จะเอาไปเผาดอกเผาไฟเผาไฟกินก็ปนแสบดีจ้าเอ๋พากันนอนรอเหรอลูกพากันนอนรอแม่ปิ้งย่างจวดจวดเนี่ยมันบานหมดแล้วตอนนี้เห็นบ่ดีมากๆเลยบานให้มันท่านกันแล้วกันนะให้มันเป็นหน่วยเด้อมาเห็นบ่ดอกเยอะอยู่เด้อย่านบักกูดนะแม่แม่ลง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 อันนี้ก็ย่านบักหน้าหน่อยนะมันก็แตกดีเถอะละฮะจะได้เตรียมยกเข้าบ้านง่ายๆเนาะ 3-4 ต้นพุ่นน่ะสำหรับต้นใหญ่เขาน่ะก็ต้องปล่อยไว้ข้างนอกบ้านนี่แหละแค่ขับไปเพิ่งต้นมะเขือพวงดอกขาวออกลากอยู่คนมะเขือนี่ก็เก็บกินทุกวันเพราะว่ามันหนาวแล้วนอกก็สิเฝ้าเก็บมันออกไปมันยังเขียวอยู่เนาะแต่ว่าพักบางสนิทมันก็จะเป็นอมน้ำแล้วนะ มันหนาวเนาะโอ้ยต้นบักคงข่อยมั้งเนี่ยต้นบักคงหลายต้นเด้